ณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ว่านี้เนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ทางเจ้าของอู่เรือ NBC เข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเกี่ยวกับ GPS ของเรือลำเกิดเหตุโดยปฏิเสธว่าขวดไวน์ที่พบในอู่นั้นไม่ใช่ของกวนเรือแตงโมค่ะเพราะเป็นไวน์ราคาถูกของที่ปอกินของที่กวนนี่เขากินเนี่ยมันแพงกว่านี้นะคะนายธนกฤตวงสุวรรณเจ้าของโรงเก็บเรือ NBC เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เชิญมาให้ปากคำคดีแตงโมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1คุณธนกฤตบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนเชิญให้ตนเองมาให้ปากคำกรณีที่โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตเรื่องของขวดไวน์ในถังขยะที่อยู่ด้านในอู่เรือ NBCโดยบอกว่าขวดไวน์ดังกล่าวนี้ไม่ใช่ของกวนเรือสปีดโบ๊ทนี้นะคะขวดไวน์ที่พบน่าจะเป็นของคนอื่นที่เข้ามาใช้บริการภายในอู่แล้วก็ทิ้งขวดไวน์ไว้ในถังขยะแล้วก็ไวน์ยี่ห้อที่ไปพบเนี่ยนะคะไม่น่าจะเป็นของคนบนเรือค่ะเนื่องจากว่าเป็นไวน์ราคาถูกกว่าที่คนบนเรือเขาจะดื่มกันแล้วก็เป็นไวน์คนละยี่ห้อกันด้วยนอกจากนี้ยังให้การเกี่ยวกับ GPS ของเรือลำเกิดเหตุนะคะว่ามีความแม่นยำพอที่จะเป็นพยานหลักฐานหักล้างประเด็นข้อสงสัยในโลกโซเชียลในคดีดังกล่าวได้นะคะซึ่งก็รวมไปถึงการสอบถามเรื่องการดัดแปลงอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบขวดเหล้าบนเรือลำเกิดเหตุนะคะคุณธนกฤตบอกว่ายืนยันว่าไม่น่าจะเป็นของลูกค้าชุดเดิมคาดว่าจะเป็นของลูกค้าคนอื่นนะคะเรือลำดังกล่าวนี้ไฮโซปอจะมาใช้เรือทุกๆ 2-3 อาทิตย์โดยที่จะมีนายหลังเป็นคนขับเรือให้นอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนแล้วก็มีคนรู้จักมาเช่าออกไปใช้กันอยู่หลายครั้งส่วนประเด็นที่มีคนสงสัยว่ากระติกเดินทางมาลงเรือลำดังกล่าวนี้บ่อยครั้งคุณธนกฤตบอกว่าขอยืนยันว่าเพิ่งพบกระติกมาใช้บริการเรือนี้ที่อู่ของตนเองเป็นครั้งแรกไม่ได้มาลงเรืออยู่บ่อยๆอย่างที่สังคมตั้งข้อสงสัยกันค่ะ